สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมเวทินชาติคุณครับ Talks to Way วันนี้นะครับวันศุกร์ที่4กันยายนวันแรกของวันหยุดยาวสุดสัปดาห์อันเนื่องมาจากการชดเชยวันหยุดสงกรานต์นะครับหลายท่านเดินทางต่างจังหวัดขอให้เดินทางปลอดภัยหลายท่านที่ยังอยู่ในกรุงเทพก็ขอให้มีความสุขกับวันหยุดครับเราก็ยังคงติดตามเรื่องราวข่าวสารสถานการณ์ของกลุ่มที่เรียกว่าคนปลดแอกประชาชนปลดแอกหรือเยาวชนปลดแอกกันอยู่ต่อเนื่องวันนี้สถานการณ์แน่นอนครับเมื่อวานมีเรื่องมีราวกันที่ศาลอาญาเรื่องของตอนนี้อานนท์และก็ไม้ระยองเข้าไปอยู่ในคุกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้จะมีผลอย่างไรแน่นอนครับสายตาทุกคู่จับจ้องไปที่วันที่19กันยาซึ่งเป็นการนัดหมายของกลุ่มปลดแอกว่าจะมีการชุมนุมใหญ่อีก1ครั้งและเป็นครั้งซึ่งแหมนะครับเพนกวินเนี่ยออกมาบอกว่าจะจัดแบบบ่มบ่มนี่และที่สำคัญกว่านั้นครับท่านผู้ชมอยากให้ดูข้อมูลตรงนี้ครับเขาบอกว่า19กันยานี้เนี่ยม็อบไทยเนี่ยจะไปทั่วโลกไม่เฉพาะที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เท่านั้นแต่จะมีที่ไหนบ้างจะมีที่ไทเปไต้หวันจะมีที่โตเกียวญี่ปุ่นจะมีที่ปารีสฝรั่งเศสลอนดอนอังกฤษแวนคูเวอร์แคนาดานิวยอร์กอเมริกาสต็อกโฮล์มสวีเดนโคเปนเฮเกนเดนมาร์กออสโลนอร์เวย์ซิดนีย์ออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นี่นะครับที่ท่านก็นับดูซึ่งแน่นอนครับการเชื่อมโยงสื่อสารเดี๋ยวนี้เนี่ยมันสามารถทำได้ข้ามโลกพร้อมกันโดยระบบของเทคโนโลยีโซเชียลมีเดียการที่19นี้จะมีม็อบไทยไปทั่วโลกนี้แน่นอนถ้าเกิดอะไรขึ้นในวันที่19นั้นทั้งโลกก็จะรับรู้รับทราบไปด้วยพร้อมกันอย่างเป็นระบบอย่างที่มีการจัดเตรียมจัดตั้งกันขึ้นมาไม่ใช่แค่การรายงานข่าวสถานการณ์โดยสื่อสำนักต่างๆตามปกติอันนี้แหละครับที่ต้องน่าจับตาว่า19นี้จะเป็นอย่างไรแต่ดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่19นี้เนี่ยแนวโน้มที่ว่าคนปลดแอกหรือประชาชนปลดแอกหรือเยาวชนปลดแอกแล้วแต่จะเรียกกันนะครับหลายชื่อมากมายเนี่ยแนวโน้มว่าจะฝันสลายเนี่ยมีไหมมีความเป็นไปได้อ่ะ1เพราะอะไรนะครับตอนนี้สภาพการของมวลชนของกลุ่มปลดแอกเนี่ยถือว่ามวลชนฟอ1คือมวลชนฟอ2คือทุบท่อน้ำเลี้ยงของตัวเอง3คือแนวร่วมทิ้ง4คือแกนนำถูกจับหรือติดคุกติดตาราง5มาแล้วครับเมื่อวานข่าวใหญ่มากโควิดรอบ2อาจจะกลับมาอีกครั้งซึ่งทำให้แน่นอนการชุมนุมอาจจะเป็นปัญหาเดี๋ยวมาไล่กันทีละเรื่องเอาแนวเอามวลชนฟอก่อนวันที่31สิงหาที่ผ่านมาเขานัดกันนะครับท่านผู้ชมว่าจะมีการทำลายสถิติยืนชู3นิ้วที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยประมาณตั้งแต่เนี่ย8โมงถึง2ทุ่มยืนชูแม่งกันทั้งวันเนี่ยนะฮะปรากฏว่า8โมงเช้าจะนัดนะครับเนี่ยล่มฮะ
งาข่าวนี้เนี่ยออกโดยสื่อของฝ่ายประชาธิปไตยเองด้วยนะครับคือมติชนเนี่ยบอกว่ารอกเกอร์ไม่มีใครมานัด8โมงร้องเพลงชาติล่มนี่เห็นไหมครับมายืนชูกันก็มากัน 3-4-5 คนก็มีคนมาแต่ก็มากันเท่านั้นไอ้ที่บอกว่าตื่นแล้วมวลชนจุดติดแล้วไม่รู้หายไปไหนหมดอ่ะไปดูอีกที่หนึ่งที่สงขลาจะจัดงานเหมือนกันปรากฏว่ายังไม่ทันได้จัดตำรวจไปบอกว่าขอให้น้องๆนักศึกษาเนี่ยนำป้ายที่เขียนข้อความกระทบกระทั่งถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ออกไม่งั้นจะโดนต้องดำเนินการก็เลยงานเลยล่มไปเลยโดยปริยายนะครับถามว่าทำไมมวลชนถึงฝ่อแน่นอนครับด้านหนึ่งเกิดจากการที่มีฝ่ายซึ่งต่อต้านการออกมาโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ก็คือฝ่ายหรือกลุ่มไทยภักดีเนี่ยปรากฏตัวขึ้นเปิดตัวขึ้นท่ามกลางการเปิดตัวซึ่งคึกคักและเป็นการสร้างกระแสสวนกลับของกลุ่มปลดแอกได้อย่างที่เรียกว่าต้องเสียเวลามารุมถล่มมารุมสกรัมนะครับเพจของไทยภักดีเนี่ยถูกปิดไป2รอบนี่นะฮะรวมถึงการเกิดเขาเรียกว่าปรากฏการณ์คัชโยธีทนไม่ได้ที่เห็นเด็ก15ออกมาแสดงความคิดความเห็นความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ช่วยกันมารุมมาถล่มในโซเชียลมีเดียกระทืบจะเอาคัชโยธีให้ตายให้ได้ล้อเลียนเขาต่างๆด้านหน้าใส่ความใส่เฟคนิวผมพูดกับเขาไปแล้วเมื่อวานวันนี้คุณสนธิยานนำเอาชีวิตของเขาในด้านซึ่งเราไม่รู้จักมาเปิดเผยให้เห็นว่าโอ้เด็กคนนี้ไม่ธรรมดากล้าหาญเท่านั้นยังไม่พอสู้ชีวิตกำพร้าลำบากลำบนเลี้ยงตัวเองอายุ15ปีทำงานเลี้ยงตัวเองนะครับท่านผู้ชมแต่ยังกล้าออกมาเปิดหน้าสู้กับคนซึ่งมีความคิดความอ่านทางการเมืองไม่เหมือนกับตนผมถือว่าความกล้าเนี่ยอาจจะน่านับถือกว่าธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจด้วยซ้ำที่แหมต้องรอให้อานนท์หรือไม้ถูกจับก่อนถึงจะโผล่ออกมาแบบหล่อๆอีนี่ดูแล้วก็น่าสมเพชเหมือนกันนะครับไม่นับที่กลุ่มไทยภักดียังเปิดตัวโครงการทนายอาสาช่วยทุกคนซึ่งถูกคุกคามผ่านโซเชียลมีเดียแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายใครที่ถูกคุกคามผ่านโซเชียลมีเดียจากพวกอันตรพาลโซเชียลพวกไอ้เผด็จการเสียงข้างมากติดต่อเข้าไปที่กลุ่มไทยภักดีนะครับเขามีทีมทนายที่พร้อมจะช่วยท่านดำเนินการทางกฎหมายกับไอ้พวกเกรียนทุกอย่างแล้วอย่าคิดว่าใช้ชื่อปลอมใช้อวตารใช้อะไรพวกนี้เนี่ยไม่เป็นไรสบายเขาหากูไม่เจอหรอกไม่จริงครับผมได้คุยหลังไมค์กับทีมงานของกลุ่มทนายอาสาเขาบอกว่าเขามีทีมเทคนิคที่จะติดตามเจาะมาให้ได้ว่าไอ้คนที่ใช้อวตารคนนี้เนี่ยเป็นใครเขามีทีมงานอยู่พร้อมท่านซึ่งถูกคุกคามไม่ต้องเป็นกังวลครับติดต่อเข้าไปได้เลยอันนี้ขอประชาสัมพันธ์ให้เขานิดนึงนะครับอ่ะนี่แหละครับการปรากฏตัวของกลุ่มไทยภักดีแน่นอนครับมันเป็นแรงกระเพื่อมขึ้นมาต่อต้านฝ่ายที่เรียกว่าปลดแอกซึ่งพูดอยู่ข้างเดียวมาโดยตลอดและรัฐบาลนะครับหรือนักการเมืองฝ่ายพรรคร่วมรัฐบาลโทษนะครับต้องพูดภาษาชาวบ้านคือไม่ออกมาตอบโต้ไม่ออกมาทำหาอะไรเลยทั้งที่พวกนี้ออกมาคุกคามล่วงละเมิดก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเปิดเผยต่อหน้าสาธารณชนมีคนเดียวที่ออกมาทำคือคุณปรินาเท่านั้นเองที่ออกมาตอบโต้กับคนพวกนี้
นอกนั้นหายหัวหมดเงียบน่าอยากพูดนะครับโมโหนะยังอยากจะเสือกเสนอแก้รัฐธรรมนูญกันอีกนะอ่ะนี่ประเด็นที่หนึ่งม็อบปลดแอกอยู่ในสภาพที่ตอนนี้ฟอร์ไม่นับถึงเรตติ้งของนายธนาธรนะครับซึ่งเมื่อวานผมพูดไปแล้วนะฮะคน90กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่เชื่อถือธนาธรเพราะยังจำได้ว่าไปพูดไม่ให้เกียรติศาลรัฐธรรมนูญนี่อ่ะประเด็นที่1ประเด็นที่2ทุบท่อน้ำเลี้ยงของตัวเองไอ้ท่อน้ำเลี้ยงนี่เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าท่อใหญ่นะครับก็คือเป็นคนเนี่ยนะฮะคือท่อน้ำเลี้ยงในม็อบเนี่ยทุกท่านต้องทราบนะครับว่าม็อบทุกม็อบเนี่ยมีค่าใช้จ่ายทั้งนั้นนะครับอย่างการชุมนุมของกลุ่มไทยภักดีนะครับผมไปตามอยู่ในเว็บไซต์เนี่ยนะฮะหรือในเพจเขาเนี่ยเขาเปิดเผยตัวเลขออกมาชัดเจนนะครับว่าในวันที่30ที่มีการชุมนุมกันนั้นเนี่ยเขามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเป็นตัวเลขเท่าไหร่ตกออกมาแล้วท่านเห็นภาพขนาดนั้นนะครับทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยตกอยู่ที่ประมาณ 70,000 กว่าบาทค่าป้ายค่าสถานที่ค่าเครื่องเสียงค่าโน่นค่านี้ 70,000 บาทนั่นคือม็อบหรือว่าการชุมนุมระดับนั้นแต่แน่นอนครับนึกถึงไฮไลท์แสงสีเสียงวันที่10สิงหาที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตหรือวันที่16ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมันต้องเป็นหลายแสนแน่นอนนะครับซึ่งเงินเหล่านี้เนี่ยแน่นอนครับส่วนหนึ่งรู้แล้วว่ามาจากไหนแต่ขอให้คนที่ออกมาพูดเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ดีกว่าอีกส่วนหนึ่งปรากฏตัวครับเป็นเขาเรียกว่าพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงของม็อบเนี่ยพวกนี้ให้เงินสนับสนุนก็คือคนที่มีความคิดมีอุดมการเหมือนกันเช่นใครบ้างนางเอกทรายเจริญปุระนี่แบบนี้นะไปช่วยเงินเรื่องข้างของค่ารถสุขาแบบนี้นะฮะหรือมีหลายคนซึ่งออกมาระดมตังช่วยกันค่าข้าวกล่องค่าน้ำค่านู่นค่านี่นะหนึ่งในนั้นเนี่ยมีคนหนึ่งชื่อว่าปกรณ์พรชีวพิสุทธิ์คนนี้ถ้าท่านไม่รู้จักว่าเป็นใครก็ถ้าท่านจำได้กรณีซึ่งเกิดดราม่าที่มีเด็กนักศึกษาเขียนภาพพระอุลตร้าแมนจนกลายเป็นประเด็นกันทั้งประเทศคนนี้แหละครับคือคนที่ไปประมูลซื้อภาพนี้มาในราคาหลักแสนแล้วเอาเงินมอบให้กับฝ่ายเคลื่อนไหวเพื่อสนับสนุนประชาธิปไตยก็ต้องถือว่าปกรณ์พรชีวพิสุทธิ์เนี่ยเป็นพ่อเลี้ยงของผู้ชุมนุมคนหนึ่งนอกเหนือจากคนอื่นๆนะครับเรียกว่าเป็นการระดมทุนเป็นการสนับสนุนนะครับก็ทำได้นะครับทำได้ปรากฏว่าจู่ๆวันดีคืนดีปรากรก็ออกมาโพสต์บอกว่าเฮ้ยม็อบเนี่ยมาขอเงินเนี่ยจัดกันบ่อยๆเนี่ยมาขอเงินเขาเยอะนะขอไปเยอะจัดกันบ่อยเขาก็ให้ไปเยอะยกตัวอย่างวันนู้นวันนี้ให้ไปแล้ว 4,000 ให้ไปแล้ว 6,000 เขาเองเขาบอกว่าเฮ้ยผมก็มีค่าใช้จ่ายส่วนตัวเหมือนกันก็ขอร้องว่าก็ควรจะไปหาเงินหรือหาผู้สนับสนุนมาจากทางอื่นบ้างไม่ใช่เขาจ่ายอยู่คนเดียวเขาก็ไม่ไหวเท่านั้นแหละครับท่านผู้ชมโพสต์ออกมาเป็นเรื่องนะครับรุ้งปนัสยาที่ออกมาเปิดประเด็น10ข้อเรียกร้องเนี่ยบอกว่าเฮ้ยไม่เคยขอเงินไม่เคยขอเงินถ้ามีการขอเอาสลิปมาดูหน่อยสิชิบหายดิครับถามว่าแบบนี้นะฮะทั้งที่ม็อบที่ตัวเองไปจัดนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายมันมีอยู่เยอะแยะมากมายแน่นอนเล่นไปทิ่มแทงกับผู้ซึ่งให้เงินสนับสนุนตัวเองแบบประเภทเขาเรียกว่าไม่รู้จักกาลเทศะนะครับอั
ันนี้เนี่ยชัดเจนครับเขาเรียกว่าการทุบด้วยการทำลายท่อน้ำเลี้ยงของตัวเองต่อไปก็แน่นอนเจอแบบนี้ก็มึงก็จัดกันไปเองเถอะครับไม่มีใครไปสนับสนุนหรอกถ้าจัดกันได้มีน้ำยาคิดว่าเก่งคิดว่าแน่ก็ทำกันไปนี่แหละครับคือความไม่มีวุฒิภาวะของคนซึ่งจะออกมานำหรือจะมานำความคิดทางสังคมเรื่องเท่านี้ยังจัดการไม่ได้แถมยังเป็นการจัดการซึ่งทำลายและทำร้ายการเคลื่อนไหวของตัวเองอีกนี่คือประเด็นที่2นะครับประเด็นที่3แนวร่วมทิ้งแนวร่วมเทก็ชัดครับวันที่30ผมพูดไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้ธรรมศาสตร์สั่งยกเลิกเสวนาพระมหากษัตริย์กับการเมืองไทยของปิยบุตรเรื่องนี้รุนแรงมากนะครับสำหรับฝ่ายประชาธิปไตยเพราะธรรมศาสตร์คือสถานที่ซึ่งถูกยกให้เป็นสัญลักษณ์ของการเคลื่อนไหวต่อต้านเผด็จการสำหรับฝ่ายประชาธิปไตยมาโดยตลอดมีข่าวอื่นอีกครับ3กันยายนที่ผ่านมาโรงเรียนเตรียมอุดมนักเรียนเตรียมอุดมกลุ่มซึ่งเป็นลูกกระจอกของนายเพนกวินซึ่งเป็นรุ่นพี่เตรียมอุดมเนี่ยนะฮะที่ชื่อว่าเกียมอุดมไม่ก้มหัวเนี่ยนะฮะที่เคยไปจัดงานอีเวนต์แล้วเต้นกันนะครับเพื่อไล่ประชาธิปไตยเนี่ยทุกยามโรงเรียนปิดประตูใส่ไม่ให้เข้าโรงเรียนโดยบอกว่านี่คือสถานที่ราชการไม่ให้ใช้จัดชุมนุมเห็นไหมครับมหาวิทยาลัยโรงเรียนไม่เอากับคุณได้แล้วไม่นับนายเอมมี่บัตทอมบลูไปห้าวสาดสีใส่ตำรวจโดนดราม่าเข้าไปสุดท้ายถูกยกเลิกงานไม่ต้องมีใครไปปั่นแฮชแท็กไม่ต้องมีใครไปสร้างกระแสในโซเชียลมีเดียคนที่เขาเป็นเจ้าของงานเขารู้เขาเห็นเขาก็ไม่เอามึงเหมือนกันสำคัญที่สุดครับกลับมาที่ธรรมศาสตร์19กันยานี้ธรรมศาสตร์มีข้อแถลงออกมา3ข้อยอมให้จัดนะครับแต่อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีข้อแถลงออกมา3ข้อน่าสนใจมากข้อ1แน่นอนพื้นธรรมศาสตร์เปิดพื้นที่ให้มีการแสดงเสรีภาพทางความคิดอะไรก็ว่านไปนะครับอีกข้อที่2เนี่ยครับการจัดนั้นเนี่ยผู้จัดต้องสังกัดเป็นนิสิตหรือเป็นองค์ก่อนหรือเป็นหน่วยงานอยู่ในมหาวิทยาลัยแต่ถ้าไม่ใช่หน่วยงานในมหาวิทยาลัยคนที่จัดจะต้องได้รับการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คนใดคนหนึ่งอีนี่แหละครับเจ้าประกูลผมขอเถอะครับนะฮะช่วยเซ็นรับรองกันไปเลยครับเหมือนใครที่ไปเอาตำแหน่งของตัวเองไปประกันแกนนำซึ่งถูกจับเมื่อไม่กี่วันช่วยเซ็นรับรองกันไปเลยครับเพราะมันจะได้สาวตัวกระชากลากฉีกหน้ากากไอ้พวกที่อยู่เบื้องหลังออกมาให้หมดข้อที่3ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็คือไปตกลงกับเจ้าหน้าที่ไว้ให้เรียบร้อยถ้าจะจัดที่ผมสรุปแบบชาวบ้านนะครับและก็ต้องมีเนื้อหาซึ่งไม่ก้าวล่วงต่อกฎหมายต่างๆซึ่งก็แน่นอนครับมันเขียนไว้กลางๆแต่นัยยะของมันเนี่ยมีสูงล้นแปลว่าถ้าผิดกฎหมายก็ต้องรับผิดชอบกันตามกระบวนกฎหมายและผลทางกฎหมายที่จะตามมากันเองธรรมศาสตร์ไม่เกี่ยวข้องนี่เห็นไหมครับแนวร่วมไม่เอาด้วยแล้วจะใช้ธรรมศาสตร์จะใช้โรงเรียนจะใช้สถานที่ชื่อนู้นชื่อนี้ชื่อนั้นมาอ้าง
พื่อดูยกสถานะของการชุมนุมของตัวเองให้เป็นมีความน่าเชื่อถือไม่หวั่นใจในสายตาคนทั่วไปเลื่อนในสายตาชาวโลกทำไม่ได้อีกต่อไปแล้วผิดกับกลุ่มของชาวบ้านซึ่งออกมากันเองเยอะแยะมากมายครับที่ขอนแก่นก็ออกมาแสดงความจงรักภักดีต้องการปกป้องสถาบันที่เพชรบุรีวันนี้ก็ออกมาแสดงความเห็นที่อยากจะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์จากคนที่ออกมาจับจ้วงพลังเคลื่อนไหวเหล่านี้เนี่ยมันปรากฏตัวขึ้นพร้อมๆกับการกำเนิดขึ้นของกลุ่มไทยภักดีโดยไม่ต้องไปอ้างอะไรอ้างความเป็นชาวบ้านอ้างความเป็นประชาชนธรรมดาเท่านั้นเองนี่แหละครับคือความต่างอ่ะประเด็นต่อมาประเด็นที่4แกนนำถูกจับนอนคุกเมื่อวานอานนท์กับไมค์อานนท์ถูกศาลสั่งถอนประกันเข้าคุกไมค์ขอให้ศาลบอกว่าให้ยื่นประกันใหม่ได้แต่จะเพิ่มวงเงินเป็น 200,000 บาทไม่ขอยื่นประกันก็เข้าคุกเหมือนกันแกนนำอยู่ในคุกแล้วแต่อีเรื่องนี้น่าสนใจเดี๋ยวขอพูดภาพรวมก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปแวะให้ฟังว่าเอ๊ะมันมีแง่มุมซึ่งเปลวสีเงินเขาเขียนไว้น่าสนใจไอ้ที่อานนท์ยอมนอนคุกเนี่ยนะคือเข้าไปนอนคุกแบบหล่อมากนะครับเขียนจดหมายออกมานะครับบอกว่าจะขอให้การติดคุกครั้งนี้ทำให้มวลชนเนี่ยได้ลุกขึ้นมาต่อสู้กับความไม่ยุติธรรมธนาธรก็ออกมาโอ้โหจะเป็นจะตายใช่ได้ครับนะพออานนท์ถูกจับนะถึงขนาดว่านี่คือการล่มสลายของกระบวนการยุติธรรมแล้วนะครับไม่ลองมานำเองแล้วไปนอนคุกเองบ้างหรือครับคุณธนาธรอ่ะแต่ไปดูเหตุการณ์อีกวันหนึ่งนะครับวันเดียวกันนั่นแหละครับมีการจับเหมือนกันเพนกวินกับนายบอลจากงานซึ่งไปชุมนุมกันหน้ากองทัพบกแล้วไปฉีกรูปของผบ.ทบ.แต่งานนั้นเนี่ยโอเคถูกจับและตำรวจก็ให้ประกันตัวออกมาหลักประกันก็คงจะหลักพันแต่ผลของมันก็คือคดีความซึ่งเพิ่มขึ้นคุณนัดชุมนุมไม่ขอ10ครั้งเนี่ยคุณก็ถูกจับ10ครั้งคดีที่คุณมีก็10คดีมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยครับตามกระบวนการเพราะทุกครั้งที่คุณไปชุมนุมคุณไม่เคยขอเมื่อไม่เคยขอแน่นอนครับตำรวจก็ต้องดำเนินการทางกฎหมายเขาไม่ดำเนินการทางกฎหมายเขาก็ถูก157อีกฝ่ายนึงที่ต้องการเพ่งเล็งก็อยู่ก็เล่นงานเขาเขาก็ต้องดำเนินคดีคุณคดีคุณก็แทนที่จะเป็น1คดีหรือคดีเดียวแม่งก็จะกลายเป็น10คดีเคลียร์กันไม่หวาดไม่ไหวแล้วครับหลังจากนี้เนี่ยอีกคนหนึ่งที่ถูกจับนะครับ1กันยาก็คือจุธาทิพย์อ้วจุธาทิพย์จุธาทิพย์เป็นประธานของสนท.เป็นคนซึ่งไปเคยไปชักธงดำที่จุฬาและเป็นเรื่องกับยามก็แน่นอนครับคนอื่นที่ตอนนี้ถูกออกหมายจับและถูกจับและถูกประกันออกมาแล้วที่ดังๆก็เช่นนะครับฮอกกี้ซึ่งเป็นนักร้องเพลงแร็ปนะครับบารมีเป็นแนวร่วมแรงงานสมัชชาคนจนรุ้งปนัสยาซึ่งไปพูด10ข้อที่ธรรมศาสตร์นี่ครับอ่ะทีนี้มาที่เรื่องอานนท์เปรียวสีเงินเขาวิเคราะห์ไว้น่าสนใจท่านไปลองอ่านเองนะครับแต่เขามองว่าเฮ้ยอานนท์นอนคุกเนี่ยมันไม่ใช่เหตุการณ์ปกติธรรมดานะเพราะอานนท์สถานการณ์ตอนนี้ยอมติดคุกเหมือนกับตัวเองจะยอมเสียสละนะครับเพื่อจะเล่นบทพระเอกแต่จริงๆแล้วเนี่ยเปลวสีเงินมองว่าการนอนคุกของอานนท์เนี่ยทำให้อานนท์เนี่ยไม่ต้องไปร่วมรับผิดชอบนะครับถ้าวันที่19นี้เกิดอะไรขึ้นคือสมมติอานนท์ไม่นอนคุกออกมา19นี้ไม่ไปร่วมก็ไม่ได้โทษนะครับไอ้เหี้ยเสียหมาแนวร่วมก็จะด่าเพื่อนก็จะด่าเพราะตัวเองออกมามีบทบาทเยอะแล้วแต่ถ้าไปร่วมและเกิดอะไรขึ้นแน่นอนครับตัวเองโดนอยู่แล้วไม่รู้เท่าไหร่คดี
ชนักที่ปักหลังอยู่ชิบหายแน่นอนเปลวสีเงินก็เลยตั้งข้อสังเกตซึ่งก็น่าสังเกตจริงๆเหมือนกันว่าเฮ้ยแปลว่าอะไรอานนท์นี่ไม่ใช่โง่นะครับรู้นะครับเพราะตัวเองเป็นทนายความรู้ทั้งรู้ทำงานว่าความให้กับคนเสื้อแดงในเรื่องคดีความมั่นคงมาเป็น10ปีทำไมถึงจะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรตัวเองไปอยู่ในคุกเล่นบทพระเอก19นี้เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รับรู้รับทราบไม่มีความเกี่ยวข้องทางกฎหมายด้วยไอ้คนที่สวยก็คือแน่นอนครับไอ้เพนกวินมึงยังไม่รู้เรื่องมึงยังห้าวมึงยังจะบอกว่าจะไปยึดสนามหลวงให้เป็นสนามประชาชนอยู่จะดูชะตากรรมของมันแต่ก็ไม่อยากให้เกิดอะไรนะครับสังคมไทยไม่ควรเกิดอะไรขึ้นรุนแรงซ้ำเติมไปมากกว่านี้อีกแล้วสุดท้ายครับแน่นอนข่าวเมื่อวานใหญ่โตมโหฬารมากไม่เกี่ยวกับการเมืองครับแต่มันจะมามีผลกระทบกับการเมืองแน่นอนอานนท์ถูกจับไม่ถูกจับปิยบุตรธนาธรออกมาโหมกระหน่ำทันทีว่ามาอีกแล้วครับนี่คือนิติรัฐประหารวาทกรรมเดิมๆกลับมาแต่ไม่ต้องกลัวครับถ้ากรณีซึ่งมีการพบคนไทยติดเชื้อโควิดซึ่งไม่รู้ว่าติดมาจากไหนด้วยอีกประเด็นคือไม่รู้ว่าติดมาจากไหนไปตรวจเจอในคุกก่อนหน้าที่อยู่ในคุกก็มาทำงานอยู่ที่เป็นดีเจอยู่ที่ผับอยู่ที่สถานบันเทิง 2-3 แห่งไม่รู้ว่าติดมาจากไหนอีนี่แหละครับที่เป็นปัญหาถ้ารู้แล้วบล็อกได้ก็จบถ้าบล็อกไม่ได้ก็แน่นอนครับนิวซีแลนด์ว่างอยู่102วันตอนนี้เจอละลอก2เข้าไปวายป่วงไปแล้วญี่ปุ่นเกาหลีใต้เหมือนกันเจอละลอก2เข้าไปไทยเนี่ยว่างมาได้100กับ1วันแม้เกือบจะทำลายสถิติของนิวซีแลนด์มาเจอเข้าไปแล้วต้องติดตามสถานการณ์เรื่องนี้อย่างใกล้ชิดครับว่าสบคจะแถลงเรื่องนี้อย่างไรอีนัยยะของมันคือไม่รู้อีนายคนนี้ติดมาจากไหนเพราะไม่ได้เดินทางมาจากต่างประเทศด้วยถ้าเรื่องนี้ขยายผลซึ่งไม่อยากให้เป็นนะครับท่านผู้ชมเดือดร้อนกันทั้งประเทศอีกรอบเนี่ยท่าทางนะครับนะคุณปีดีก็ลาออกไปแล้วนะครับรัฐมนตรีคลังความวิบัติทางเศรษฐกิจที่ตามมาเนี่ยไอ้เรื่องสถานสุขไม่ค่อยน่าห่วงครับเขาตั้งรับไว้ได้แต่ไอ้วิกฤตปิดเมืองล็อกดาวน์อีกรอบสงสัยประเทศจะชิบหายวายป่วงแน่และแน่นอนครับอีวาทกรรมโควิดรัฐประหารโดยปิยบุตรมันก็จะกลับมาในผมทำนายไว้ได้เลยซึ่งถ้ามันกลับมาครับ19กันยานี้ก็แน่นอนใครจะกล้าเสี่ยงไปม็อบก็ไปเถอะครับโชคดีอาจจะมีของแถมเป็นโควิดกลับบ้านมาด้วยนี่แหละครับผมถึงบอกว่า4ประเด็นนะครับ1คือมวลชนฝ่อ2คือทุบท่อน้ำเลี้ยงตัวเอง3คือแนวร่วมเท4คือแกนนำถูกจับนอนคุก5คือโควิดรอบ2จ่อคอหอยอยู่เป็นไปได้ครับ19นี้ม็อบปลดแอกอาจจะฝันสลายสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย